ก็เข้าสู่คำถามเลยพี่น้องเมื่อคืนเนี่ยมีคำถามหนึ่งที่ยังค้างค้างอยู่นั่นก็คือมีคนเนี่ยเขาถามเข้ามาอย่างนี้พี่น้องใครที่ไม่ได้ฟังเมื่อคืนนะเขาถามว่าเราละหมาดกับอิหมัมแต่ปรากฏว่าเราก็อ่านตะชะฮุดของเราจนจบครับและอิหมัมก็เงียบไอเราก็เงียบอ่านของเราแล้วอยู่ดีๆให้สลามให้สลามเสร็จเรียบร้อยอ้าวอิหมัมมีทำยังไงจะละหมาดต่อนิ่งๆไปรออิหมัมให้สลามแล้วให้ตามหรือว่าต้องออกมาละหมาดใหม่ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเรื่องของการให้สลามก่อนอิหมัมเนี่ยมันมี2กรณีครับกรณีแรกเนื่องจากมีอุปสรรคครับนั่นก็หมายความว่าอิหมัมนั่งนานถ้าขืนอยู่กับอิหมัมต่อไปเนี่ยไม่ไหวแล้วท้องไส้จะไหลครับเขาเรียกว่าเนียดมูฟารอกะเนียดออกเลยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์แล้วก็ไปเข้าห้องน้ำก็ถือว่าละหมาดของเราใช้ได้ครับถามว่าทำไมถึงให้สลามก่อนอิหมัมแล้วก็ใช้ได้อ๋อตรงนี้เนื่องจากมีอุปสรรคฉะนั้นการให้สลามก่อนอิหมัมเนี่ยมีอยู่2กรณีกรณีที่1ให้เนื่องจากว่ามีอุปสรรคก็คืออิหมัมมันนานจริงๆเลยอ่ะเหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยนบีมีชายคนหนึ่งไปละหมาดตามมูอาซบินญะบันเนี่ยนะเป็นอิหมัมเล่นอาซูรอบะกะเราะโอ้โหไอ้วอนี่ยืนไม่ไหวเนียดออกเลยและละหมาดคนเดียวจนกระทั่งให้สลามหลังจากนั้นไปฟ้องนบีท่านนบีเนี่ยมูอาซทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นบีก็เรียกมูอาซไปพูดไปถามถ่ายว่าเป็นยังไงนบีก็เลยเตือนมูอาซถ้าหากว่ามีคนข้างหลังเนี่ยนะเพราะว่ามูอาซไปว่าด้วยไปว่าไอ้คนนี้เป็นมุนาฟิกโดนโอ้ละหมาดคราวนี้เนี่ยชายคนนี้ก็ไปฟ้องนบีว่ามูอาซเนี่ยอ่านนานอ่านอย่างนี้อย่างนี้งี้นบีก็เรียกมูอาซไปเตือนแล้วก็บอกกับมูอาซว่าเวลาเป็นอิหมัมนะให้พิจารณาดูด้วยว่าไอ้คนข้างหลังเราอ่ะมีทั้งคนแก่คนเด็กคนอ่อนแอคนไม่สบายอะไรก็แล้วแต่ให้ทำตามปกติธรรมดาอันนี้เนี่ยถ้ามันมีอุปสรรคอย่างเนี้ยเราละหมาดกับอิหมัมคนนี้โอ้โหดูแล้วไม่ไหวมันเกินอาดะโอ้โหปกติเคยอย่างงี้ๆโอ้โหเล่นอาลิฟลามีมซาลิกัลกิตาไปแล้ว50อายะยังอีก60ก็ยังเนียดออกเลยไปละหมาดคนเดียวครับไปของเราดุยของเราจงให้สลามสามารถทำได้อันนี้เขาเรียกกรณีมีอุปสรรคครับแต่กรณีที่ถามมาเมื่อคืนเนี่ยนั่งอ่านอัตติฮียาอยู่กับอิหม่ามอย่างนี้แหละเวลาถึงอินนากะฮามีดุมมายีดเพราะปกติละหมาดคนเดียวครับเวลาถึงยีดเมื่อไรแล้วก็อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์คราวนี้อัสเวลาถึงอินนะกะฮามีดุมมาญีดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์เฮ้ยนึกได้เฮ้ยเรามีอิหม่ามให้ย้อนกลับมาใหม่ครับนั่งที่เดิมและก็รออิหม่ามให้สลามแล้วก็ให้สลามพร้อมกับอิหม่ามเลย อันนี้ในกรณีที่ไม่ได้เจตนาครับแต่ถ้าเจตนาอยู่เฉยๆอิหม่ามอัตตะฮียาอยู่เงี้ยอิหม่ามเนี่ยกูไปก่อนเลยโดยไม่ได้มีสาเหตุอะไรที่มันเหมาะสมที่จะมาเป็นเหตุผลเลยเขาเรียกบาตอลัสซอลาตูฮูการละหมาดของเขาเสียใช่ไม่ได้แล้วมันมีกรณีต่อนิดนึงอาจารย์สมมติอย่างละหมาดตะรอเวห์อย่างเงี้ย อิหม่ามเนี่ยเขาก็อ่านปกติประมาณครึ่งหน้าหรือหน้านึงแต่เราเนี่ยตัวเราบางทีอาจารย์เคยได้ยินไหมเวลาบางทีเป็นอิหม่ามหรือไปละหมาดตามมัสยิดเนี่ยจะมีสิ่งนี้ในมัสยิดเนี่ยเหมือนเตือนอิหม่ามก็ไม่เตือนหรอกคือคอคือบางครั้งเนี่ยคนเนี่ยเวลาแก้บวชมันอาจจะคอแห้งเพราะว่าอดกินอดอะไรมาเยอะไม่แต่อ่านก็ไม่ได้อ่านนะฮะยืนฟังเฉยๆเนี่ยแต่บางทีคอมันเนี่ยมาอ่านฟาติฮะห์น่ะบางคนน่ะเขาอ่านฟาติฮะห์หรือคอมันกืนน้ำลายไม่ลงอะไรประมาณนั้นมันก็มีเราเนี่ยเนี่ยให้ดีก่อนเนี่ยให้ดีอย่าไปคิดเขาในอันอกุศลไม่บางทีเนี่ยเวลามันแอ้มันแอ้นึงนะให้มีแอ้แรกเท่านั้นเลยเดี๋ยวมันจะแอ้ตรงนั้นแอ้ตรงนั้นเสียทั่วถ้าแอ้อย่างนี้ก็เสียละหมาดเสียนะครับถ้าแอ้แบบแกล้งนะถ้าแอ้แบบไม่ได้แกล้งไม่เป็นไรครับไม่ใช่ว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้น
เด็กที่บ้านครับไอเราก็คุยอยู่นะคุยเรื่องจะทดสอบไอลูกคนเล็กครับกำลังละหมาดอยู่แหละเราก็คุยข้างหลังมันยังไม่ได้สองสามรานเลยมันจะไม่ให้คุยไอ้อย่างนี้ละหมาดใช่ไหมใช่ใช่ไม่ได้นะครับดังนั้นพี่น้องต้องระวังไม่ใช่เห็นอิหม่ามเขาอ่านนานหน่อยเอ็มเดี๋ยวละหมาดของเรามันจะไม่ได้ใช่ไม่ได้เลยไม่ได้ครับเจตนาธรรม